เกมจากราชมังคลากีฬาสถานครับคู่18นาฬิกาครับโปสดเจอกับชัยนาทครับโอกาสลุยก่อนครับของทางชัยนาทนะครับจังหวะดึงเข้าขวาแล้วเปิดมาตรงนี้บอลทะลักมาจนทั้งถึงอาทิตย์แล้วยิงตรงเข้าข้างตะข่ายจากจังหวะเปิดของอธิบดีเอติรัตน์นะครับชัยนาทมาอีกชุดนึงครับวิ่งสอดมาตรงกลางนี่แล้วตีดลักษณะคำรื่นบอลไปตรงตัวชัดชัยบุตรพรมดูครับสอดมาตรงกลางของลักษณะนะครับแล้วจับบอลแรกแล้วดีขวาครับยังศูนย์ศูนย์อยู่แต่ชัยนาทมีโอกาสยิง2หนแล้วครับมาอีก1ชุดครับลักษณะจ่ายเข้าในมาแล้วยกด้วยซ้ายของอาทิตย์บอลข้ามคานโอ้โหที่เปิดเกมวันนี้เป็นชัยนาทนะโอ้เสียอึดเหมือนนะครับซาเวล่าเหมือนซาเวล่าเลยสิเออดมยาดมแล้วหงายท้องเนี่ยคือจังหวะนี้ต้องได้ประตูอ่ะน่าเข้ามากมากครับฟรีคิกครับณรงค์จันทร์เสวกได้ปั่นตรงนี้ครับก็ยังไม่ได้ประตูครับโอกาสทักทายครั้งแรกของโอสถคริสกอนเกิดผลครับปัดไว้ปลายมือโอกาสของโอสถมาอีกครั้งนึงครับเชอร์ตันมาติสยิงซ้ายครับโอ้โหติดเซฟของกฤษกรเต็มๆจากเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเชอร์ตันมาติสที่ขยับขึ้นมาอื้อมือกฤษกรแทบหักยัง 0-0 เชอร์ตันมาติสปานอีกครั้งนึงครับบอลข้ามคานโอกาสในช่วงครึ่งแรกนะครับยังไม่มีประตูครับยัง 0-0 อยู่เกมในครึ่งหลังครับโอสถบุกจากซ้ายไปขวานะครับเปิดฉากครึ่งหลังมาบุบบ้าเหลือเกินครับเจ้าบ้านโอสถแล้วดูมาเสาไกลมีเพื่อนรออยู่จังหวะยิงบอลคลุกคลิกแล้วถึงบอลดีครับแอนโทนีครับแปลเข้าไปง่ายๆในที52โอสถออกนำ 1-0 มันไม่นำหน้าเพราะว่ามีความพาวเวอร์อยู่ในตำแหน่งที่มันห้อยด้านนี้หมดแล้วครับนี่ฮะคาบพอดีเลยได้เฮก่อนนะครับทางฝั่งของโอสถดูฝั่งชัยนาทบ้างครับแต่ว่าฮักคือมาแล้วยิงโอ้โหเต็มเต็มเลยครับพันวัฒน์จินตะกดเต็มเต็มข้อครับในวันนี้ได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆของชัยนาทหลายคนฮะมีแกกิติมาร่วมแก๊งนะฮะกับด้านของพันวัฒน์จินตะซึ่งก็เคยอยู่ชลบุรีมาก่อนเหมือนกันครับเจ้าตัวยิงได้ดีมากเลยนะฮะครับสะโพกนี่ไปหมดเลยฮะแล้วเสียบเสยใต้ขาดตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1นะครับชัยนาทฮอร์บินครับซ้ายของอาทิตย์ปั่นฟรีคิกบอลหลุดไปเยอะระยะไกลด้วยครับวันนี้นี่เจ้าตัวทำยังไงก็ยังไม่เข้าครับช่วงท้ายเกมครับโอสถได้มงครับโดยวันใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่มีสกอร์นะครับเสมอ 1-1 แบ่งไว้ทีมละแต้มครับโอสถกับชัยนาทชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น